โอ้ว้าว All New Corolla Altis เลิกกักจัดเต็มระบบความปลอดภัยตัดหน้า Nissan Pro Pilot ก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับเทคโนโลยีช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Pro Pilot ที่สามารถขับรถในทางวิ่งเลนเดียวอัตโนมัติทั้งการรักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้าการหยุดรถอัตโนมัติเมื่อรถคันหน้าหยุดนิ่งและเร่งอัตโนมัติเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวและรวมถึงการประคองพวงมาลัยให้มีการบังคับควบคุมให้อยู่ในเลนอัตโนมัติทั้งนี้มันก็น่าจะสมควรติดตั้งลงใน Nissan Leaf เวอร์ชันเมืองไทยที่มีราคาเกือบ2ล้านบาทได้แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่มาทำให้หลายคนเป็นงงกันสาเหตุที่ไม่ได้ติดตั้ง Pro Pilot ลงในรถยนต์ Nissan เมืองไทยยังคงเป็นปริศนาอยู่บางสื่อข่าวก็บอกว่าถนนบ้านเราตีเส้นเลนขาวไม่ชัดเจนเหมือนประเทศที่เจริญแล้วหรือเมารวมว่าระบบนี้ยังไม่พร้อมที่จะใช้ในบ้านเราแต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่ข่าวล่าสุดที่สร้างความตกใจน่าสะพรึงคือเราได้รับข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งที่ไม่ระบุนามยืนยันว่า All New Corolla Altis ตัวท็อปติดตั้งระบบช่วยขับขี่ที่ฟังดูแล้วคล้ายกับ Nissan Pro Pilot โดยหลักการ Adaptive Cruise Control แบบ All Speed Range ที่รองรับความเร็วระหว่าง0ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถหยุดและขับรถอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรถคันหน้าและเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือระบบ Rain Tracing Assist ระบบที่ช่วยประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลนอัตโนมัติแต่มีข้อแม้ว่าผู้ขับขี่จะต้องเอามือคอยประคองพวงมาลัยอย่างหลวมๆเพราะมันไม่ใช่ระบบขับขี่อัตโนมัติสมบูรณ์แบบอาจมีข้อผิดพลาดบางประการนิดหน่อยโดยฟังก์ชันนี้จะทำงานร่วมกับ Cruise Control นอกจากนี้ยังมีระบบ Lane Departure Warning ที่คอยตรวจสอบว่าผู้ขับขี่จะขับรถออกนอกเลนหรือไม่ถ้าขับออกนอกเลนแล้วก็จะมีการนวงพวงมาลัยเพื่อให้ผู้ขับขี่บังคับรถให้อยู่ตรงเลนถ้าในเมื่อ All New Toyota Corolla Altis กล้าติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่กึ่งอัตโนมัติมาให้ขนาดนี้เราจะได้รู้กันไปเลยว่าระบบนี้จะมีปัญหาในการใช้งานเมืองไทยจริงหรือไม่หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้นะครับฝากกด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ